ชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จในวันนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นของคุณในหัวใจค่ะสิ่งนี้ค่ะเรากำลังโฟกัสกับเรื่องของการเงินเราทุ่มเทกับการทำงานอย่างหนักในช่วงหลายเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ค่ะคุณได้รับความสำเร็จในระดับหนึ่งละแต่เราก็ยังไม่พอใจกับสิ่งนี้อยู่ค่ะเรากำลังตั้งหน้าตั้งตาที่จะหาเงินให้มากขึ้นตั้งหน้าตั้งตาที่จะโฟกัสเรื่องการงานเรื่องการเงินให้มันดีกว่านี้และนี่คือสิ่งที่คุณนั้นกำลังมองหาค่ะนั่นคือคุณกำลังมองหาโอกาสอะไรใหม่ๆคุณกำลังมองหาโอกาสที่เรานั้นจะสามารถพัฒนาธุรกิจก็ดีการงานของเราก็ดีคอนเนคชันต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเรากำลังมองหาสิ่งเหล่านี้อยู่ค่ะเพื่ออะไรเพื่อโอกาสที่เรานั้นจะได้รู้จักตัวเองจะได้รู้จักเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตัวเราคุณทำอะไรเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของตัวตนของเรามากๆฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะถ้าหากว่าคุณอยากให้งานของคุณสำเร็จอยากให้ธุรกิจของคุณสักเซสจงเป็นตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นแล้วจงหาคอนเน็กชันค่ะเพราะคอนเน็กชันนั้นจะนำพาความรู้ความสามารถต่างๆโอกาสต่างๆมาให้คุณและคุณเรียนรู้และกลับมาปรับและพัฒนาให้เป็นตัวของตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นนะคะสิ่งนี้จะทำให้คุณนั้นสักเซสและประสบความสำเร็จในงานที่คุณต้องการและธุรกิจที่คุณกำลังทำอยู่เป็นกำลังใจให้นะคะทุกอย่างได้มาไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากค่ะเพราะที่บอกว่าไม่ง่ายเพราะคุณต้องหาโอกาสส่วนไม่ยากนั้นก็คือถ้าหากว่าคุณเจอโอกาสนั้นแล้วคุณคว้าแล้วทําทุกอย่างจากหัวใจของคุณทุกอย่างจะประสบความสําเร็จไปได้และเชื่อแบบนั้นเสมอค่ะถ้าหากว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่ทุกคนประสบความสําเร็จแล้วตั้งแต่วันนี้ที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองใบนัดหมอใจค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้ดีนั้นประโยชน์อย่าลืมกดหัวใจนะคะและเซฟเอาไว้เป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตค่ะ